สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกสาวโพสต์เศร้าพ่อสู้ต่อไปไม่ไหวก้มกราบลาแม่ย่านางเป็นครั้งสุดท้ายก่อนส่งรถคืนบริษัทจากกรณีสบค.แถลงมาตรการล็อกดาวน์ประกาศเคอร์ฟิวคุมเข้มพื้นที่13จังหวัดปิดห้างเปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารร้านสะดวกซื้อปิดเวลา2ทุ่มขนส่งสาธารณะเปิดถึง3ทุ่มซึ่งส่งผลกระทบให้กับผู้ประกอบการหลายรายขาดรายได้แต่สวนทางกับรายจ่ายที่ยังคงไม่ลดลงล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพสุดสะเทือนใจเป็นภาพของคนขับแท็กซี่รายหนึ่งที่ก้มกราบลาแม่ย่านางของรถที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมานานเป็นครั้งสุดท้ายหลังสู้วิกฤตต่อไม่ไหวต้องขอยอมแพ้โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าลูกสาวโพสต์เศร้าพอก้มกราบลาแม่ย่านางเป็นครั้งสุดท้ายหลังต่อสู้ไม่ไหวจึงขอยอมแพ้คืนรถคู่ชีพที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานหลายปีอย่างไรก็ตามทางเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ